เหลือเชื่อหลวงปู่เขียววัดหลงบนผู้มีวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรได้แบบนั้นเมื่อมรณภาพสรีระไม่เน่าเปื่อยชาวบ้านทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าหลวงปู่เขียวท่านมีวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่เกรงกลัวกันไม่กล้าขัดขืนโต้เถียงท่านกลัวว่าหลวงปู่เขียวท่านจะหลุดปากพูดไม่ดีอาจจะเป็นจริงได้จึงทำให้ชาวบ้านทั้งหลายทั้งกลัวเกรงและเคารพนับถือหลวงปู่เขียวอย่างมากเรื่องอีห้วงมึงมีแต่เข่งไม่มีข้าวที่ทางทิศตะวันออกของวัดหลงบนไม่ไกลมากมีโยมอุปถากหลวงปู่เขียวอยู่คนหนึ่งชื่อนางห้วงคอยยกปิ่นโตหรือสำรับมาถวายหลวงปู่เขียวอยู่เสมอๆกับทั้งวันพระวันโกนไม่ได้ขาดนางห้วงได้สามีเป็นคนจีนทำอาหารเก่งและขยันทำงานจะเช่าที่นาหรือทำแบ่งข้าวกันภาษาถิ่นใต้เรียกว่าทำหวะจนมีข้าวเก็บจนเต็มยุ้งเต็มฉางข้าวที่เก็บไว้เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องการใช้เงินทองจึงจะนวดขายกันคราหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเป็นช่วงตรุษจีนนางห้วงก็ยกปิ่นโตมาถวายหลวงปู่เขียวในวันพระซึ่งมีแกงและขนมเข่งแต่ลืมใส่ข้าวสวยมาด้วยเมื่อหลวงปู่เขียวเปิดปิ่นโตท่านจำได้ว่าเป็นปิ่นโตของนางห้วงท่านจึงพูดบอกขึ้นดังๆว่าอีห้วงมึงมีแต่เข่งไม่มีข้าวหลังจากนั้นมาไม่นานจากที่นางห้วงและสามีทำนาได้ข้าวมากมายจนเต็มยุ้งฉางก็ค่อยๆหดหายไปไม่มีข้าวมาใส่ยุ้งฉางเลยทำนานาก็ล่มเช่านาก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนางห้วงจึงคิดว่าคงเป็นเพราะวาจาหลวงปู่เขียวเมื่อคราวครั้งนั้นเป็นแน่นางห้วงได้แต่เสียใจพูดขึ้นมาทีไรก็เอาแต่ร้องไห้ว่าที่แกต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะวาจาของหลวงปู่เขียวโดยปกติชาวบ้านก็เชื่ออยู่แล้วว่าหลวงปู่เขียวท่านมีวาจาสิทธิ์แต่ถึงอย่างไรนางห้วงก็ไม่กล้าไปพูดกับหลวงปู่เขียวเอาแต่พูดเสียใจอยู่ข้างนอกกับคนอื่นๆเพราะกลัวหลวงปู่เขียวจะได้ยินเรื่องปากกาปาเกอร์ลอยน้ำพระประมูลจันทูประโมอดีตพระวัดหลงบนได้เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านหนุ่มๆกำลังทำงานที่สหกรณ์สวนยางทุ่งสงท่านมีบ้านเดิมอยู่บ้านสะโพทางตะวันตกของวัดหลงบนนี่เองท่านได้มาเยี่ยมญาติพี่น้องและเข้ามากราบหลวงปู่เขียวที่วัดหลงบนช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังบริเวณวัดท่านได้เดินลุยน้ำไปที่กุฏิหลวงปู่เขียวใกล้จะถึงกุฏิหลวงปู่เขียวแล้วท่านทำปากกาปาเกอร์ตกลงไปในน้ำจึงควานหาอยู่พักใหญ่แล้วหลวงปู่เขียวเห็นเข้าจึงถามว่าทำอะไรท่านตอบว่าหาปากกาอยู่มันตกลงน้ำหลวงปู่เขียวจึงพูดว่าไปงมหาอยู่ทำไมมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละได้ยินดังนั้นท่านจึงหยุดงมหาและยืนดูก็เห็นปากกาปาเกอร์ลอยน้ำอยู่ตรงที่ที่มันตกนั่นเองพระประมูลจันทประโมเล่าว่ามันแปลกมากก็ท่านหาอยู่ตั้งนานไม่เห็นจึงเชื่อเรื่องนี้เป็นเพราะวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่เขียวนั่นเองเรื่องราวอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่อมาเป็นเรื่องราวของชาวบ้านชื่อนายบรรจบบ้านดอกตกตำบลไสหมากอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนคนร้ายจำนวน7คนบุกเข้าปล้นวัวภายในบริเวณบ้านกลางดึกของคืนวันหนึ่งนายบรรจบเมื่อรู้ตัวเกิดความเสียหายแต่ภายในบ้านก็ไม่มีอาวุธอะไรไปต่อกรกับคนร้ายที่มีมากกว่าจึงตัดสินใจหยิบผ้ายันรอยเท้ารอยมือของหลวงพ่อท่านเขียวขึ้นจบขอบารมีอธิษฐานให้ความคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วตัดสินใจคว้ามีดพลาด้ามยาวที่วางไว้ข้างเสาเรือนกระโดดลงเรือนตรงเข้าไล่ฟันคนร้ายที่กำลังจูงวัวออกไป5ตัวแต่ก็มีคนร้ายคนหนึ่งหันหลังกลับมาใช้อาวุธปืนลูกซองยาวกระหน่ำยิงใส่นายบรรจบจนหัวทิ่มกระเด็นลงไปนอนบนพื้นแต่ถ้าว่ากระสุนปืนลูกซองกลับไม่ระคายผิวหนังจะมีแต่ฟกช้ำเท่านั้นนายบรรจบเห็นเช่นนั้น
จึงเกิดความเชื่อมั่นในพุทธคุณของผ้ายันรอยมือรอยเท้าของหลวงพ่อท่านเขียวจึงวิ่งเข้าใส่คนร้ายซึ่งเป็นการเสี่ยงชีวิตหากพลาดก็ตายเพราะข้างฝ่ายในบรรจบมีคนเดียวกับกลุ่มคนร้ายถึง5คนแล้วนาทีระทึกใจก็มาถึงเมื่อคนร้ายรวมตัวกันระดมยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวพร้อมๆกันถูกนายบรรจบถึงกับหงายท้องตีลังกาแต่กระสุนปืนก็ไม่ระคายผิวอีกเช่นกันนายบรรจบพยายามรวบรวมสติว่าหากขืนตามไปคนเดียวอาจถูกโจรยิงซ้ำอีกและคงเดินไปไหนไม่ไหวแน่จึงวิ่งกลับบ้านตีเกราะเคาะไม้เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยเพราะว่ากลัวคนร้ายอาจจะย้อนรอยมาฆ่าอีกเมื่อชาวบ้านมารวมตัวกันนายบรรจบจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของผ้ายันให้กับเพื่อนบ้านได้ฟังหลังจากนั้นชาวบ้านจึงแห่กันไปที่วัดเพื่อขอบูชาผ้ารอยมือรอยเท้าไว้ป้องกันภัยอันตรายนั่นเองครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เขียววัดหลงบนอีกอย่างนึงที่เกือบทุกคนรู้กันดีทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือหลังจากหลวงปู่เขียวท่านมรณภาพแล้วทางวัดได้เก็บรักษาสรีระของหลวงปู่ไว้ระยะหนึ่งซึ่งปรากฏว่าสรีระร่างกายของหลวงปู่เขียวท่านไม่เน่าเปื่อยและไม่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดและเมื่อถึงวันครบกำหนดประชุมเพลิงสรีระของท่านเผาไฟไม่ไหม้แม้แต่จีวรที่ห่อหุ้มสร้างความมหัศจรรย์เป็นยิ่งนักปัจจุบันสรีระร่างอมตะของหลวงปู่เขียวก็ยังปริสถานอยู่ในหีบแก้วที่วัดหลงบนทุกวันนี้จะมีผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชาอยู่เป็นประจำหลวงพ่อปานเผยเทคนิคสะเดาะกุญแจด้วยลมปากกับคำสอนสำคัญของหลวงปู่สุนมีฤทธิ์แล้วอย่าอวดดีหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อปานท่านก็ได้ติดตามพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อสุนด้วยความสนใจใคร่ศึกษาเพราะว่าในสมัยนั้นหลวงพ่อสุนท่านเป็นพระที่แก่กล้าทางคาถาอาคมและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อตามไปเล่าเรียนเป็นศิษย์แล้วหลวงพ่อสุนเห็นลักษณะของหลวงพ่อปานว่ามีลักษณะดีจะได้เป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าจึงได้ให้สติหลวงพ่อปานเบื้องต้นในการเบื่อหน่ายกิเลสว่า 1. อย่าอยากรวยอยากมีลาภได้ทรัพย์มาแล้วดีใจตั้งหน้าสะสมทรัพย์ 2. เป็นอย่างต้นแล้วเมื่อทรัพย์หมดก็เป็นเหตุให้เสียใจ 3. อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ยศมาแล้วปลื้มใจ 4. เมื่อหมดยศไปแล้วก็เสียใจ 5. ได้รับคำสรรเสริญแล้วยินดี 6. เมื่อถูกนินทาก็ไม่พอใจ 7. มีความสุขเพลิดเพลินในกามารมณ์ 8.เมื่อมีความทุกข์ก็หวั่นไหวท้อแท้ใจจากเพศคฤหัสถ์มาสู่เพศบรรพชิตแล้วอย่าหวังรวยถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระพระต้องรวยด้วยบุญบารมีเงินที่ได้มาก็อย่าติดจงทำสาธารณประโยชน์เสียให้สิ้นเหลือกินเหลือใช้แต่พอเลี้ยงอาตมาอย่าหวังในยศถ้าหลีกเลี่ยงไม่รับยศไม่ได้แล้วก็อย่าเมายศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นเครื่องถ่วงกิเลสยศลาภสรรเสริญความสุขในกามารมณ์มันเป็นตัวกิเลสมันเป็นโลกธรรมต้องตัดออกให้หมดถ้าพอใจในสี่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่พระจะพาให้สู่ห้วงนรกจงระลึกอยู่เสมอว่าเราบวชเพื่อนิพพานอย่างที่กล่าวในตอนขออุปสมบทครั้งแรกว่านิพพานัสสะสัจกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวาอันหมายความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจากนั้นหลวงพ่อสุนก็สั่งให้ท่องสวดมนต์ตลอดจนคาถาธาตุทั้ง4คือนะมะพะทะให้ว่าถอยหลังแล้วเป่าให้กุญแจหลุดถ้าเจ้าเป่าหลุดแล้วบอกพ่อจะให้วิชาต่างๆให้หมดไม่ปิดบังนี่คือการฝึกสมาธิจิตที่
ที่หลวงพ่อสุนสอนหลวงพ่อปานทางอ้อมคือถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วอย่าหวังเลยว่าด้วยคาถาเพียง4ตัวจะดีกว่าลูกกุญแจได้หลวงพ่อปานท่านก็มีความอดทนมันฝึกเป่ากุญแจนานเป็นเดือนเป่าเท่าไหร่ก็ไม่หลุดมาหลุดเอาตอนที่ท่านทำใจสบายเป็นสมาธินึกถึงคาถาเป่ากุญแจได้จึงลุกขึ้นมาเป่ากุญแจคราวนี้กุญแจหลุดหมดทดลองกับลูกอื่นๆก็หลุดเพิ่มกุญแจขึ้นเรื่อยๆจนถึง40ดอกแขวนไว้บนราวก็หลุดหมดแล้วจึงทดลองให้หลวงพ่อสุนดูจนพอใจหลังจากนั้นหลวงพ่อสุนก็สอนวิปัสสนาให้แก่หลวงพ่อปานตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงที่สุดด้วยความเมตตาหลวงพ่อปานในตอนท้ายว่าเมื่อมีฤทธิ์แล้วอย่าแสดงให้คนอื่นเขาเห็นเป็นการอวดดีจะเป็นการโทษตามที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้จบจากวิปัสสนาแล้วหลวงพ่อสุนยังได้ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนโบราณให้ซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้อาศัยใช้ช่วยชีวิตผู้ได้รับความทุกข์ทรมานให้หายมามากต่อมากจนท่านได้ชื่อว่าเป็นพระหมอหลวงพ่อสุนสอนว่าการเป็นหมอนั้นบังคับไม่ให้คนไม่ตายไม่ได้หมอเป็นเพียงช่วยระงับทุกขเวทนาเท่านั้นจากนั้นหลวงพ่อสุนก็ถ่ายทอดกสิณต่างๆให้หลวงพ่อปานจนกระทั่งสิ้นความรู้